วันนี้รายการไอซายนะครับจะมาทำของประดิษฐ์นะครับเป็นของเล่นให้น้องๆได้ทดลองกันที่บ้านนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับเอาละครับกระป๋องนี้ก่อนนะครับผมจะกลิ้งไปด้านหน้านะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับกลิ้งไปนะครับแล้วก็ตกขอบโต๊ะนะครับส่วนอีกกระป๋องหนึ่งดูนะครับดูนะครับอ้าวกลิ้งไปอ่ะจนกลับมานะครับอ้าวเป็นยังไงครับกระป๋องนี้นะครับเกินกระป๋องของไอซายนะครับที่เราประดิษฐ์เราเรียกว่ากระป๋องมุมแมลงนะครับกระป๋องมุมแมลงเนี่ยทำได้อย่างไรเดี๋ยวผมมาเฉลยกันครับสิ่งที่ต้องใช้นี่นะครับมีนิดเดียวเองนะครับก็คือมีน็อตนะครับอยู่2ตัวที่เราจะยึดนะครับยางที่อยู่ด้านในนะครับแล้วยางที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะมีน็อตถ่วงอยู่นะครับแล้วเราก็มีกระป๋องแล้วก็เจาะรูทั้งหัวทั้งท้ายนะครับรูประมาณสัก3-4 มิลนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยด้านในนะครับเราก็มียางเส้นแล้วก็มีตัวถ่วงที่เป็นน็อตเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าอันนี้ทำอย่างไรเราก็เริ่มจากยางธรรมดานี่เองนะครับเราหลังจากนั้นนี่นะครับเราก็ใช้น็อตที่เป็นตัวถ่วงนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับจะใช้น็อตขนาดไหนก็ได้นะครับไปสัก 5-6 ตัวก็ได้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ผูกกันเมื่อผูกเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอายางนี่มาผูกกับยางอีกเส้นหนึ่งก็เป็นลักษณะอย่างนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับอย่างนี้แล้วก็เส้นยางก็คล้ายๆกันอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีใส่ตรงนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวเราก็ใส่คลิปด้านบนนี้นะครับลงไปคลิปเนี่ยจะใส่ลงไปพอดีรูเลยนะครับเอาปลายห่วงด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวไว้ด้านในพอเกี่ยวเข้ามาผ่านรูได้เนี่ยเราก็เอาน็อตนี้นะครับคั่นไว้อย่างนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเอาคลิปเนี่ยเกี่ยวยางอีกด้านหนึ่งอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาน็อตอีกด้านหนึ่งคั่นไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะได้สิ่งประดิษฐ์ที่เราเรียกว่ากระป๋องมุมแมลงไงล่ะครับอะดูว่าทำงานยังไงนะครับผมดันไปข้างหน้านะครับแล้วมันก็จะกลับมาการที่เรากลิ้งกระป๋องออกไปแต่กระป๋องหมุนกลับมาหาเราได้เพราะน้ำหนักของแหวนที่แขวนอยู่ทำให้มันเบี่ยงตัวหมุนพันเส้นหนังยางไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดเมื่อพลังงานของการเคลื่อนที่หมดลงกระป๋องจะหยุดนิ่งชั่วขณะพลังงานที่สะสมไว้ในเส้นหนังยางที่บิดเกลียวอยู่จะคลายตัวออกปล่อยพลังงานออกมาทำให้เกิดการหมุนกลับคืนไปกระป๋องจึงกลิ้งกลับไปได้เองหลังจากที่หยุดนิ่งครับของเล่นชิ้นนี้นะครับอธิบายให้เราทราบถึงพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เราเรียกว่าพลังงานกลนั่นเองนะครับโดยพลังงานกลเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือพลังงานศักย์นะครับซึ่งสะสมอยู่ในวัตถุที่ยืดหยุ่นได้หรือพลังงานจลซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับโดยกฎของการอนุรักษ์พลังงานนี้นะครับพลังงานไม่สามารถที่จะสร้างใหม่หรือว่าสูญหายไปได้แต่สามารถที่จะโอนถ่ายระหว่างพลังงานด้วยกันหรือว่าเปลี่ยนเป็นรูปของพลังงานอื่นเนี่ยแหละครับ